วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรียกว่าไม่ลึกลับแล้วเพราะว่าเราได้ตัวแทนมาแล้วจากทั้ง4ภาคนะคะสำหรับ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022แหมแล้วตัวแทนทั้ง4ภาคคือออกวันบันเทิงกันหมดแล้วสัมภาษณ์ไปหมดแล้วสำหรับ24คนตัวแทนจาก4ภาคนี้ครับแต่แน่นอนครับ1คนนะฮะที่รับบทบาทเป็นพิธีกรภาคสนามครับแล้วเขาก็เป็น1ในดวงดาวที่9ครับจากรายการ The Star ครับนั่นคือตั้มวราวุธเองครับเป็นแชมป์คนที่9จากรายการ The Star นะครับก็รีเทิร์นตัวเองฮะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็เป็นพิธีกรคู่กับพี่แฟงพักชนด้วยแหละครับใช่ค่ะคือตั้มเนี่ยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าการจะก้าวมาเป็นเดอะสตาร์มันไม่ง่ายนะเออมันไม่ง่ายแต่ว่าในทุกความยากลำบากเนี่ยแหละมันก็เลยนำมาซึ่งความสำเร็จที่กว่าจะมีวันนี้เอาคุณผู้ชมดูเส้นทางของตั้มนะใช่เขาเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเล่นละครเวทีก็เล่นเป็นพิธีกรอีกเออล่าสุดยังทำพิธีกรเนี่ยถอยๆหน่อยก็ได้ตั้มเออให้พี่ได้มีโอกาสทำงานบ้างเถอะตั้มเอ้ยไม่แต่อันนี้พูดเล่นนะคุณผู้ชมแต่คือจะให้ดูว่ากว่าที่เราจะทำตามความฝันของเรามันยากลำบากก็จริงแต่พอฝันมันเป็นจริงแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเส้นทางในวงการบันเทิงอ่ะเราก็ทำตามความฝันของเราได้แบบเต็มที่เลยนะฮะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันในทุกๆโมเมนต์จริงๆเพราะเหมือนตัวเองเนี่ยมองเห็นตัวเองในวันนั้นที่ตัวเองเผชิญอยู่ไม่ว่าจะความกดดันต่างๆนานาประสบการณ์ต่างๆเขาก็เลยอยากจะให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในทุกๆโมเมนต์นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับณวันนั้นที่เราเผชิญมาโหมันทั้งเหนื่อยทั้งลำบากทั้งกดดันทั้งเครียดไม่ได้โดนด้วยกีบกุหลาบมันโรยด้วยหนามกุหลาบแล้วก็เดินเหยียบมันไปพอเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องมีความกดดันคะแนนค่าน้อยเครียดก็เครียดซ้อม5วันซ้อมทุกวันเสียงก็ไม่มีผมบอกเลยนะคนประกวดเดอะสตาร์ถ้าเป็นโรคหัวใจไม่ได้นะกว่าจะประกาศได้รอบภาคกว่าจะลุ้นรอบนี้กว่าจะโอ้โหนึกออกไหมทุกลุ้นแล้วพี่แฟงตอนนั้นบิวขี้แตกในการพูดคุยกับผู้แข่งขันของสไตล์ผมน่าจะเป็นสไตล์การให้กำลังใจก็ทำให้พวกเขารีแลกซ์มากขึ้นในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นเวทีนี่แหละคุณผู้ชมตัวจริงของจริงฮะสำหรับตั้มวราวุธครับงานนี้ฮะเขาเลยอยากเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องนะครับติดตามให้ดีครับ24คนตัวแทนจาก4ภาคในเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว2022นี้ใครจะได้เข้าเป็น8คนสุดท้ายติดตามในวันอาทิตย์นี้ครับนะ6โมงเย็นทางช่องวัน31ครับ